การแต่งหน้านางยักษ์หน้านางยักษ์ตามภาพจิตรกรรมไทยหรือหัวโขนที่ใช้แสดงจะมีหน้าตาดุดันและมีเส้นลวดลายพรายหน้างดงามไปตามฝีมือของจิตรกรหรือช่างทำหัวโขนต่อมาเมื่อมีการแต่งหน้าสำหรับการแสดงขึ้นก็นำลวดลายนั้นมาปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะใบหน้าของผู้แสดงแต่ยังคงล้อเลียนลวดลายตามต้นแบบการแต่งหน้านางยักษ์มีลำดับขั้นตอนเช่นเดียวกับการแต่งหน้าโขนดังนี้ขั้นตอนแรกหลังจากทำความสะอาดผิวหน้าแล้วให้ลงครีมบำรุงผิวหน้าตามสภาพผิวลงรองพื้นเน้นชั้นพับตาให้ตรงตามความเหมาะสมของผู้แต่งลงครีมไฮไลท์ลงครีมเชดดิ้งลงครีมแก้มหรือแก้มรูทและลงแป้งฝุ่นการลงแป้งฝุ่นนี้จะมีวิธีการพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเอาแป้งซับค้างไว้ที่ใต้ตาซอกจมูกเมื่อเวลาเขียนอายแชโดว์เกิดข้อผิดพลาดเลอะเทอะยังสามารถแก้ไขได้สะดวกไม่เป็นรอยด่างเพราะเอาแป้งฝุ่นรองไว้แล้วการเขียนขอบตาล่างและขอบตาบนใช้ฝุ่นอายแชโดว์สีแดงแรงเงาเปลือกตาบนก่อนเขียนขอบตาด้วยสีแดงจะเพิ่มความดุดันให้กับใบหน้าของยักษ์การเขียนขอบตาล่างและขอบตาบนของตัวนางยักษ์จะใช้เขียนด้วยดินสอเขียนขอบตาหรืออายไลเนอร์หรือเค้กไลเนอร์สีดำโดยเขียนขอบตาล่างก่อนให้เขียนเป็นเส้นตามแนวขอบตาล่างใต้เส้นขนตาจริงเขียนให้มีหัวตาเล็กน้อยพองามส่วนหางตาเขียนปัดหางขึ้นไปแล้วแรงเงาด้วยฝุ่นอายแชโดว์สีดำเพิ่มความคมชัดของดวงตาใช้หลักวิธีการวางแปลงผู้กันเช่นเดียวกันคือถ้าต้องการเขียนให้เป็นเส้นเล็กบางต้องวางผู้กันแนวตรงระดับ90องศาตั้งฉากกับผิวหน้าการเขียนเส้นขอบตาบนให้เขียนเป็นเส้นตามแนวขอบตาเช่นเดียวกับเขียนตาล่างแต่เขียนบนเส้นขนตาเส้นขอบตาบนควรมีความหนาเขียนขึ้นมาเหนือเปลือกตาให้ดูตาโตเพิ่มความดุดันของนางยักษ์ให้ดูน่าเกรงขามโดยร่างเป็นรูปขอบตาตามเบ้าตาก่อนให้เส้นที่หัวตาเล็กแหลมตรงกลางจะโค้งขึ้นตามเบ้าตาตรงหางตาจะเรียวเล็กลงเขียนไปจรดกับเส้นขอบตาล่างเป็นหางตาเส้นเดียวกันแล้วลงไอไลเนอร์สีดำกลบสีเนื้อจริงของเปลือกตาปฏิบัติทั้งตาซ้ายและตาขวาเมื่อไอไลเนอร์เริ่มแห้งหมาดๆก็ใช้อายแชโดว์ฝุ่นดำลงทับแรงเงาอายแชโดว์ขึ้นให้เกินขอบเบ้าตาที่ลงไอไลเนอร์ไว้ข้อสำคัญต้องลงอายแชโดว์ไล่ระดับสีดำเข้มชัดจากขอบตาไปอ่อนเบาเหนือเบ้าตาปฏิบัติให้เท่ากันเหมือนกันทั้งสองข้างใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มแรงเงาทับสีดำส่วนบนของเบ้าตาเป็นการเพิ่มความกลมกลืนของสีให้ไล่ระดับความเข้มอ่อนอย่างเรียบเนียนใช้ผู้กันทำความสะอาดฝุ่นอายแชโดว์ที่ตกค้างบนใบหน้าออกให้หมดใช้แป้งเค้กลงไฮไลท์บริเวณใต้ตาร่องจมูกขมับและใช้พับซับหน้าให้หมดความมันบริเวณใต้ตาแป้งเค้กสามารถช่วยลบริ้วรอยย่นได้เอาแป้งฝุ่นซับไว้อีกครั้งป้องกันฝุ่นอายแชโดว์ร่วงหล่นลงมาเลอะเทอะใช้อายแชโดว์สีฟ้าแรงเงาใต้ตาสีเขียวแรงเงาใต้หางตาเพื่อลดความเข้มข้นของสีดำและให้ดูมีแสงเงาสว่างนุ่มนวลขึ้นใช้ผู้กันทำความสะอาดฝุ่นอายแชโดว์ที่ตกค้างบนใบหน้าออกอีกครั้งการใช้บรัชออนปัดแก้มฝุ่นที่ใช้ปัดแก้มควรเป็นสีชมพูเข้มที่สำคัญอย่าให้แนวบรัชออนต่ำลงมากว่าปีกจมูกและต้องปัดแก้มสองข้างให้แนวเหมือนกันความเข้มชัดของสีต้องเท่ากันควรปัดไล่ขึ้นไปถ้าปัดลงแล้วแก้มจะเป็นดวงหรือทำให้แก้มย้อยลงปัดบริเวณหัวคิ้วปัดบริเวณหน้าผากและขมับรวมทั้งบริเวณตรงใต้จมูกเหนือริมฝีปากขอบปากเ
ื่อเป็นการช่วยลดความขาวและความมันของหน้าการเขียนคิ้วคิ้วของนางยักษ์ใช้เขียนเรียนแบบลวดลายไทยที่ใช้เขียนบนหัวโขนนางยักษ์แต่มีการปรับเปลี่ยนให้ลวดลายมีความสวยงามพอเหมาะพอดีกับหน้าจริงของผู้แสดงคิ้วที่เขียนจะทับโครงสร้างคิ้วเดิมโดยใช้ดินสอร่างเริ่มเขียนจากหัวคิ้วก่อนแล้ววาดโค้งขึ้นไปวาดร่างฐานคิ้วให้เท่ากันทั้งสองข้างเขียนหางคิ้วต้องให้ปลายหยักและสะบัดพริ้วอย่างปลายหน้าคิ้วที่วาดบนหัวโขนปฏิบัติให้เท่ากันเหมือนกันทั้งสองข้างเติมความหนาของคิ้วให้ดูพอเหมาะพองามตกแต่งเส้นคิ้วให้ชัดเจนเขียนเติมหัวคิ้วหยักสะบัดปลายขึ้นคล้ายอุณาโลมเก็บรายละเอียดตกแต่งเส้นคิ้วให้ชัดเจนปฏิบัติให้เหมือนกันทั้งสองข้างการเขียนลวดลายปลายปากก่อนที่จะตัดเส้นคมด้วยอายไลเนอร์และลงอายแชโดว์ทับลวดลายที่ร่างไว้ควรเขียนปลายปากเสียก่อนลวดลายปลายปากปรับปรุงมาจากลวดลายที่ใช้เขียนบนศีรษะโขนเช่นกันใช้ดินสอร่างลวดลายที่เป็นหยักปลายสะบัดตรงบริเวณช่องว่างใต้จมูกกับริมฝีปากบนเริ่มต้นจากส่วนกลางก่อนแล้ววาดออกไปด้านข้างต้องแบ่งลวดลายให้เท่ากันทั้งสองข้างลวดลายปลายปากล่างใช้ดินสอร่างลวดลายที่เป็นหยักปลายสะบัดตรงบริเวณช่องว่างเหนือปลายคางกับริมฝีปากล่างเริ่มต้นจากส่วนกลางก่อนเช่นกันแล้ววาดออกไปด้านข้างลวดลายปลายปากล่างมีหยักเดียวส่งปลายสะบัดให้ไปเชื่อมกับปลายสะบัดปลายปากบนให้เป็นปลายสะบัดเดียวกันที่สำคัญต้องแบ่งลวดลายให้เท่ากันทั้งสองข้างเช่นกันใช้ดินสอแรงเงาภายในช่องว่างของลวดลายเป็นการถมสีดำรองพื้นก่อนหนึ่งชั้นระบายดำล้อไปกับลวดลายที่ร่างไว้ตกแต่งลายให้ชัดเจนปฏิบัติให้เหมือนกันทั้งสองข้างเติมลายเส้นเหนือคางแรงเงาเพิ่มเติมด้วยอายแชโดว์สีเขียวเบาๆล้อไปกับลวดลายที่ร่างไว้เน้นให้ลวดลายมีมิติที่งดงามขึ้นคลายปากแรงเงาด้วยอายแชโดว์สีเขียวเต็มพื้นที่ว่างและทับสีดำที่แรงเงาไว้แต่แรกเน้นให้ลวดลายมีมิติที่งดงามชัดเจนยิ่งขึ้นแรงเงาสีเขียวบนเส้นเหนือคางด้วยเมื่อได้ลวดลายพรายหน้าที่ชัดเจนดีแล้วต้องแรงเงาสีดำไปตามลวดลายอีกครั้งหนึ่งก่อนตัดเส้นด้วยอายไลเนอร์
การปัดมาสคาร่าการปัดมาสคาร่าก่อนจะติดขนตาปลอมเริ่มจากการปัดขนตาล่างแล้วตามด้วยปัดขนตาบนทั้งนี้เป็นการปัดฝุ่นขาวที่เกิดจากรองพื้นหรือเกิดจากแป้งฝุ่นที่ติดตามขนตาออกก่อนปฏิบัติทั้งสองข้างการตัดเส้นขอบเน้นลวดลายใช้อายไลเนอร์เน้นตัดเส้นลึกตามลวดลายเริ่มจากหัวคิ้วสำหรับส่วนยาวของคิ้วควรระบายให้หนากว่าส่วนหัวและปลายคิ้วแต่ยังคงลักษณะโค้งเรียวไว้เติมลวดลายปลายหางตาอยากแล้วสะบัดปลายคล้ายเส้นอุณาโลมขนานล้อไปกับเส้นพายปลายคิ้วตกแต่งด้วยอายแชโดว์สีเขียวตามลวดลายต่างๆเพิ่มเติมก่อนลงอายไลเนอร์ตัดเส้นขอบใช้อายไลเนอร์เน้นตัดเส้นลึกตามลวดลายและสะบัดไล่เลียงเส้นเพื่อให้เกิดการแรงเงาไล่ระดับสีดำเติมอายแชโดว์สีเขียวที่ร่องจมูกแล้วใช้ดินสอดำช่วยเน้นเส้นลึกตกแต่งลวดลายต่างๆเพิ่มเติมการทาปากการทาปากควรเลือกใช้ลิปสติกสีแดงเข้มแบบที่มีความมันวาวน้อยต้องวางแนวขอบปากทั้งล่างและบนให้ดูสมส่วนแล้วลงเส้นตัดขอบปากลงสีลิปสติกให้เรียบเนียนเต็มริมฝีปากการใส่ขนตาปลอมการใส่ขนตาปลอมช่วยเพิ่มขนตาให้เป็นธรรมชาติแล้วก็เพื่อให้เกิดความหวานซึ้งของดวงตาก่อนที่จะใส่ขนตาปลอมให้ทากาวขนตาที่ขอบฐานขนตาปลอมเมื่อทากาวติดขนตาเสร็จแล้วต้องดัดขอบหรือดัดแกนที่เป็นฐานของขนตาให้โค้งตามรอบดวงตานำขนตาปลอมด้านสั้นไว้ที่หัวตาเวลาติดขนตาพยายามมองต่ำเพื่อให้ติดขนตาได้ตรงจุดที่ต้องการควรติดให้เป็นธรรมชาติคือติดให้เรียงกับขนตาจริงมากที่สุดทั้งนี้เป็นการเพิ่มความหนาให้ขนตาจริงปฏิบัติเช่นเดียวกันทั้งสองข้าง